คืนนี้ไม่มีเลยเนาะไม่มีเพราะเดี๋ยวผมใช้กล้องในทีมธุรกิจตอนนี้เป็นไงบ้างธุรกิจของร้านตอนนี้ก็ตอนนี้นะคะร้านกาแฟก็จะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนรูปแบบค่ะเป็นเทคเอาไว้อย่างเดียวหรือว่าถ้าเกิดเป็นบริเวณแถวนี้ก็จะมีเป็นเดลิเวอรี่ก็คือถ้าเกิดสั่ง5แก้วมันก็จะไปส่งคือน้องชายจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คือมันกระทบเยอะขนาดไหนกระทบเยอะไหมก็เยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรเราก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการของเราให้เข้าไหมคะโอเคโอเคก็กระทบเยอะเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการของเราตามสภาพเศรษฐกิจก็คือถ้าถามตัวปันเองปันว่ามันก็สนุกไปอีกรูปแบบนึงเหมือนกันเราได้ออกไปหาลูกค้าใหม่ๆคืออย่างน้อยคนที่เขาอยู่บ้านใช่ไหมคะเขาเห็นว่าแบบโอเคเขาเสิร์ชหาว่าแถวนี้มีร้านกาแฟอะไรน่ากินเขาก็สั่งไปลองพอเขาถูกใจก็ทำให้วันรุ่งขึ้นเขาก็แบบอยากสั่งอีกด้วยบริการของเราด้วยมีการไปส่งด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยเขาก็ค่อนข้างคือตอนนี้ก็ลูกค้าใหม่ด้วยเหมือนกันค่ะเรียกว่ามันก็ได้ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ว่าก็มองข้อดีเอาซะส่วนใหญ่ข้อเสียก็ไม่อยากไปมองมันอย่างเงี้ยค่ะยังพยายามคิดบวกก็ณจุดนี้ก็ต้องคิดบวกแหละค่ะจริงมันเหนื่อยไหมพอเป็นเจ้าของธุรกิจเองแล้วมาเจอประสบปัญหาอย่างนี้เหนื่อยไหมเหรอคะจริงๆแล้วคือธุรกิจอะค่ะยังไงมันก็เหนื่อยอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าพอมาเจอสภาพเศรษฐกิจแบบนี้หรือว่าสถานการณ์แบบนี้เราก็ต้องถ้าเราสตรองอ่ะเราเป็นเจ้าของธุรกิจถ้าเราสตรองพอก็เท่ากับว่าน้องๆในร้านก็สตรองไปด้วยเราไม่โชว์พลังลบหรือว่าไม่ส่งพลังลบต่อทำให้น้องๆเขาก็มีกำลังใจในการทำงานประมาณนั้นที่มันไหวไหมพอเหมือนกับว่าพอรายได้มันหดลงแต่เราต้องเลี้ยงลูกน้องด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าหลายอย่างก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องผ่านไปให้ได้แต่แบบโอเคเราจะผ่านเดือนนี้นะเราจะผ่านเดือนนี้นะประมาณนั้นค่ะปั่นพยายามมองไปข้างหน้าใช่ค่ะใช่คือร้านกาแฟเนี่ยปั่นต้องบอกก่อนว่าถึงแม้ว่าตัวปั่นเองจะเป็นนักแสดงทำงานในวงการบันเทิงก็จริงแต่ว่าในร้านกาแฟเนี่ยเราก็จะแยกออกมาคือในเมื่อเราตัดสินใจที่จะทำธุรกิจแล้วการทำธุรกิจมันคือความเสี่ยงดังนั้นเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงแต่ว่าถ้าเรามัวแต่มองว่าโอ๊ยขาดทุนแย่ฉันต้องปิดอันนั้นก็คือมันก็จะทำให้เราแบบกำลังใจห่อเหี่ยวท้อแท้ไม่อยากทำต่อแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเอาหน้าเราลงทุนไปแล้วลงตัวลงแรงไปแล้วลงเวลาไปแล้วยังไงก็ต้องรอดยังไงก็ต้องทำให้ได้เราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดประมาณนั้นจริงมีได้คุยไหมกับน้องๆอะไรของร้านได้ยังไงคือโชคดีว่าธุรกิจของป่านเป็นธุรกิจครอบครัวน้องๆในร้านเป็นน้องสาวป่านเป็นผู้จัดการร้านใช่ไหมคะแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นน้องชายคือเราทำกันอยู่แค่ 3-4 คนในครอบครัวดังนั้นเวลาที่เราเจอสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์แบบนี้เราก็คุยกันตรงๆน้องมีอะไรช่วยได้น้องก็ช่วยอย่างพวกค่าใช้จ่ายต่างๆค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราประหยัดได้สถานการณ์แบบนี้เราคำนวณแล้วว่าปกติร้านปิด 18:00 น.แต่ว่าลูกค้าที่กินกาแฟเนี่ยอาจจะเข้ามาประมาณช้าสุดคือ17:00 น.เราก็ดูว่าถ้าเกิดมีวี่แววว่าลูกค้าไม่มาแล้วเราก็ปรับลดแอร์ลงเหลือ1ตัวอีกตัวนึงก็คือให้คงความเย็นเอาไว้นิดหน่อยแล้วก็คือประหยัดขึ้นนิดนึงอะอะไรประมาณเนี้ยค่ะจริงๆพอเจอเหตุการณ์อย่างนี้ต้องมีโปรโมชั่นต่างๆเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วโปรโมชั่นนะคะป่านไม่ได้คิดกำไรเยอะอยู่แล้วคือป่านเปิดร้านกาแฟตอนแรกเลยที่ป่านเปิดป่านไม่ได้หวังผลกำไรป่านเปิดเพราะว่าป่านชอบกินกาแฟป่านเป็นคนทานกาแฟเยอะแล้วป่านอยากให้ร้านกาแฟเนี่ยมีกลิ่นของกาแฟลงจากบ้านมาแล้วเราได้กินกาแฟตลอดเวลาดังนั้นเรื่องของโปรโมชั่นร้านปั่นก็เลยไม่มีแต่ว่าปั่นเสริมเป็นพวกเรื่องของบริการต่างๆมากกว่าค่ะเรื่องของงานในวงการบ้างล่ะครับโอ้ยวงการบันเทิงตอนนี้ก็พักค่ะไม่ใช่แค่ของปั่นคนเดียวนะคือเท่าที่ปั่นทราบมาในวงการเนี่ยก็พักเกือบทุกกองเลยตัวปั่นเองก็พักค่ะพักจนถึงถ้าอัปเดตล่าสุดคือวันที่1 พฤษภาแต่ปั่นก็ยังไม่แน่ใจว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดยังไม่ดีรัฐบาลยังไม่อนุญาตหรือว่ายังมีพรกฉุกเฉินอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็คงต้องดูกันอีกทีนึงก็คือต้องรอให้โปรดิวเซอร์แล้วก็กองถ่ายเขาเป็นคนแจ้งคิวมาค่ะคิดถึงงานในกองถ่ายคิดถึงไหมเอาจริงๆแล้วอะตอนที่ปันทำงานปันอยากพักมากปันรู้สึกว่าโอ้ยฉันตื่น5ไปทำงานเลิก4 ทุ่มฉันอยากอยู่บ้านเฉยๆอยากจะแบบมีวันที่นอนตอนนี้นอนจนไม่มีเวลาทำอะไรแล้ว นอนอย่างเดียวก็คิดถึงนะใจก็แบบอยากถ่ายละครอยากตื่นเช้าอยากแบบเดินทางอยากเจอกองถ่ายแต่ก็มีคุยกับพี่ๆนักแสดงคนอื่นๆที่อยู่กองเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบคิดถึงจังแต่แต่ละคนก็วิดีโอคอลกันตลอดเวลาอย่างเราวิธีแก้เบื่อไงบ้าง
โอ้ของป่านตอนนี้ทำเค้กอย่างเดียวเลยค่ะคือมันจะมีช่วงที่หยุดแรกๆอ่ะป่านจะดูซีรีส์ดูจนไม่มีอะไรจะดูแล้วตอนนี้ก็เลยลุกขึ้นมาว่าแบบโอเคฉันทำเค้กได้ป่านก็เลยทำเค้กอย่างเดียวตอนนี้ก็จะทำชีสเค้กคือก็ทำชีสเค้กช่วยน้องๆที่ร้านด้วยเห็นมีใช่ค่ะก็จะเป็นเจแปนิสชีสเค้กเป็นสูตรของปันเองคือก่อนหน้านี้ปันเป็นคนทานเค้กแต่ปันไม่ทานเค้กครีมไม่ทานเค้กที่แบบเป็นหน้าต่างๆปันเป็นคนชอบกินชีสเค้กมากก็เลยได้สูตรชีสเค้กนี้มาแล้วพอมาลองปรับใช้ปุ๊บปรับทำปุ๊บปันเจอสูตรของปันเองก็เลยทำมันเป็นเหมือนเป็นวิชาติดตัวค่ะก็เลยทำมาขายในร้านด้วยคือชีสเค้กตัวนี้เคยทำเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วแล้วก็หยุดทำไปเพราะว่าไม่มีเวลาถ่ายละครแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยค่ะก็มาเริ่มทำอีกเรียกว่ากลับมาพร้อมโควิดก็จริงค่ะกลับมาพร้อมโควิดเลยชีสเค้กนี้หลายๆคนอย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยมีลูกค้าสั่งไปก็บอกว่าขอบคุณมากเลยที่แบบมีสถานการณ์โควิดเพราะว่าทำให้ได้กินของอร่อยอะไรเงี้ยค่ะจริงวันหนึ่งอยู่แต่หน้าเตาเลยทั้งวันเลยค่ะเรียกว่าตื่นมา9โมงเช้าตื่นมา8โมงกินข้าวเช้าเสร็จเลยเสร็จก็อยู่หน้าเตาทั้งวันจน4ทุ่มค่ะเป็นยังไงบ้างพอมาเป็นแม่ค้าเต็มตัวทุกวันคือเอาจริงๆแล้วอะค่ะปั่นทำเพราะว่าหนึ่งเลยอะปั่นคิดว่าปั่นชอบรสชาตินี้แล้วปั่นทำอยากให้คนอื่นได้ชิมกันปั่นก็เลยมีบริการ delivery ใช่ไหมคะแต่พอคนชิมคนเห็นปุ๊บกลายเป็นว่าออเดอร์เค้กเยอะมากจนกระทั่งแบบคือแต่ว่าปั่นไม่ได้ซื้อเตาอบใหม่เพราะว่าปั่นไม่ได้กะว่าปั่นจะทำเป็นอาชีพจริงจังนะคะปั่นทำแค่ช่วงเวลานี้เฉยๆก็เลยใช้เตาอบเดิมเค้กต่อ1ชิ้นต่อ1ก้อน1ปอนปั่นใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งดังนั้นวันนึงปั่นทำได้แค่ประมาณ 6-7 ปอนแต่ว่าออเดอร์ที่ต่อแถวยาวเหยียดเลยปั่นก็ต้องบอกเขาว่าอาจช้านิดนึงนะคะยังไงก็ใจเย็นๆกับปั่นหน่อยปั่นพยายามจะทยอยทำให้ตาม1 2 3 4อะไรประมาณนี้ค่ะตอนนี้คิวจองยาวขนาดไหนถ้าวันนี้คือวันพฤหัสใช่ไหมคะคิวจองยาวตอนนี้ถึงวันจันทร์หน้าประมาณ5วันค่ะพยายามจะเคลียร์ให้แบบไม่เกิน5วันเพราะว่าปั่นรู้สึกว่าคนอยากกินอ่ะคนอยากกินคืออยากกินเลยเขาไม่คงแบบไม่อยากมานั่งรอถ้าอะไรที่รอนานๆก็ทำให้แบบว่าความอยากมันหายไปประมาณนั้นรู้สึกไงบ้างฝีมือเราก็ปั่นภูมิใจมากเลยนะคะปั่นดีใจมากๆคือปั่นไม่คิดว่ารสชาติที่ถูกปากปั่นจะถูกปากคนอื่นด้วยแฮปปี้ไหมพอเหมือนกับว่าได้มาเป็นแม่ค้าเต็มตัวในช่วงละเดือนกว่าๆตอนนี้ก็แฮปปี้ไหมปั่นก็คือต้องบอกว่าแก้เหงาแล้วก็มีความสุขมากกว่าคือคนทำกับข้าวอ่ะคนทำขนมคนกินแฮปปี้คนทำก็แฮปปี้ค่ะฝากไปแล้วกันร้านนี้ก็จริงๆนะคะช่วงนี้คือปั่นไม่ได้เปิดหน้าร้านให้เข้ามานั่งแต่ว่าถ้าเกิดแวะมาซื้อได้ซื้อเสร็จแล้วก็เอากลับไปทานที่บ้านนะคะแต่ว่าปั่นต้องอาจจะรบกวนขอให้ลูกค้าทุกคนที่จะมาที่ร้านใส่แมสให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วก็ยังไงก็โทรได้ค่ะ0972609005นะคะนี่เป็นเบอร์ร้านเรามี delivery นะคะหรือว่าถ้าเกิดจะสั่งเค้กก็แอดไลน์ก็ได้จะขึ้นอยู่ที่หน้า IG ปั่นค่ะการร้องเพลงที่ลงคลิปหลังร้องเพลงในรอบฝันไม่เคยร้องเพลงที่ไหนมาก่อนเลยไม่เคยร้องเพลงออกสื่อเลยแล้วก็ไม่เคยร้องเพลงให้ใครฟังเลยแม้กระทั่งคนในบ้านยังบอกให้ปั่นหยุดร้องแต่ว่าคลิปนั้นเป็นคลิปที่ปั่นตั้งใจมากๆปั่นซ้อมตั้งแต่8โมงเช้าแล้วก็ได้อัดจริงๆประมาณบ่ายสองค่ะก็เป็นน่าจะเป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่มันจะร้องเพลงออกสื่อถ้าไม่ใช่โควิดมันก็คงไม่ทำอะไรแบบนี้แน่นอนค่ะมันอารมณ์มันคือมันเหงามันเหงาค่ะมันเหงาวันละหนึ่งเพลงค่ะแต่ว่าก็ได้แค่เพลงนั้นเพลงเดียวนะคะวันเดียวด้วยไม่กล้าอายทำไมถึงตัดใจร้องเพลงออกมาเพราะว่าคุณคือนักร้องเสียงเพี้ยนคือจริงๆแล้วทุกคนพยายามบอกให้ปั่นร้องเพลงสี่สายปั่นร้องเพลงสี่แฟนคลับก็อยากแบบเห็นพี่ปั่นร้องเพลงจังเสร็จแล้วทีนี้วันนั้นนึกอะไรก็ไม่รู้อะเอาวะเราร้องเพลงก็ได้ก็เลยร้องแค่นั้นเลยค่ะหลายคนฮือฮาเหมือนกันโซเชียลตลกเขาคงมาขำกันแหละไม่ได้แบบว่าชื่นชมหรอกเสียงเพี้ยนขนาดนั้นร้องเหมือนเด็กร้องเลยอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะเด็กอนุบาลร้องเพราะกว่าแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยปั่นก็สร้างรอยยิ้มให้ทุกคนได้ไม่ยิ้มเยอะเพราะว่าปั่นเสียงเพี้ยนก็ยิ้มน้อยหน่อยตรงที่ว่าปั่นน่ารักตลกดีคุณสามีว่าไงบ้างก็คือถ้าเกิดอัดอีกเทคนึงอ่ะมูดคงด่าแล้วว่า คือจะเห็นว่ามูดเป็นคนเล่นกีตาร์แล้วแบบมันผิดตลอดเพราะปั่นร้องด้วยแล้วก็ปั่นก็เล่นด้วยใช่ไหมคะดังนั้นปั่นค่อนข้างหลายเทคเหมือนกันวูดก็เขาก็ใจเย็นนะเขาก็แบบพยายามค่อยๆเอาใหม่นะปรับตรงนั้นเปลี่ยนตรงนี้ให้คีย์ให้ว่าแบบเราจะต้องไปอยู่ตรงคีย์ไหนประมาณนี้ค่ะได้ถามไหมว่าขออีกสักรอบได้ไหม
หันไปเห็นหน้าก็ไม่กล้าถามแล้วก็โอเคพอแล้วเพี้ยนก็เพี้ยนก็ลงแล้วแหละคือรู้ว่ารู้แล้วว่าฉันไม่ทางนี้ไม่รอดจริงๆแล้ววูดอะไม่เคยอยากให้ปันร้องเพลงที่ไหนมาก่อนเลยค่ะแต่ว่าวันนั้นปันบอกว่ามันขอเหอะเขาก็เลยแบบทำให้ดูเป็นแก้เหงาไปวันๆแก้เหงาค่ะแก้เหงามีอะไรอีกหลายอย่างที่อยากทำตอนนี้ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ